เอาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลิศจากไทยเกมวิกิและจอยสติ๊กและนี่คือวิดีโอซื้อดีไม่ซื้อดีของเกม Zero Escape The Nanori Game นะครับเราจะเข้าเกมกันเลยเกมนี้เป็นเกมที่ผมมีความรู้สึกว่าผมเป็นมีภาระหน้าที่ต่อมวลมนุษยชาติที่จะต้องเอาเกมนี้มานำเสนอให้กับคนที่ไม่รู้จักมันให้จงได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นเกมที่ผมชอบมากแล้วผมว่าถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงนักอยากให้ทุกคนได้เล่นนะครับเสียงมันดังไปสักครู่ What are you two doing? Come on! Are you coming? What do you mean to do to us? Try using your brain first. All of the cards are in hand. โอเคนี่น่าจะดีขึ้นแล้วนะคือเรื่องของมันเป็นยังไงตัวเกมนะครับประกอบด้วย2เกมด้วยกันในNanori Gameนะก็คือมันจะมีเกมชื่อ999999เนี่ยกับ Virtual Last Reward เนี่ยนี่คือไตเติลของเกมที่2 2เกมนี้มีความเหมือนกันก็คือว่าตัวเอกเป็นคนที่โดนจับมาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ตื่นขึ้นมาในสถานที่แห่งหนึ่งที่ข้อมือมีนาฬิกาอยู่1เรือนที่คอยบอกตัวเลขนะครับโดยที่หลังจากที่เขาหนีออกมาจากห้องขังได้เนี่ยเขาก็พบว่ามีคน9คนถูกจับมาเหมือนกับเขาแล้วแต่ละคนก็มีนาฬิกาเหมือนกันที่ข้อมือและแต่ละคนก็มีตัวเลขกำกับที่ไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่1ถึง9สิ่งที่พวกเขารับรู้และต้องทำก็คือพวกเขาจะต้องหนีออกไปจากสถานที่คุมขังให้ได้ครับโดยแต่ละคนก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีอเจนดามีจุดมุ่งหมายมีความตั้งใจมีที่มาที่ไปที่แตกต่างกันไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นใครแล้วมารวมกันอยู่ได้ยังไงมีความเชื่อมโยงกันยังไงและจะหนีออกไปได้ยังไงพวกเขารู้แต่ว่าพวกเขาต้องร่วมมือกันครับหรืออาจจะหักหลังกันด้วยครับนี่คือความสุดยอดของเกมนี้นะ The Nanori Game มันจะคล้ายๆอารมณ์เหมือนกับซอหนังเรื่องซอซึ่งเป็นหนังที่ผมชอบมากภาคแรกดูในโรงหนังนี่น้ำตาไหลเลยด้วยความปลื้มปิติแต่ทีนี้นี่มันจะให้เราเลือกว่าเล่นอะไรนะผมเล่นนายให้ดูแล้วกันนะคือเกมสไตล์แนวเนี้ยเราน่าจะเรียกว่ากราฟิกโนเวลครับคือเป็นการที่นั่งดูนั่งเสพเนื้อเรื่องว่ามันคลี่คลายไปในทิศทางไหนมากกว่าที่จะมีแอคชั่นอะไรแบบตูมตามระเบิดภูเขาเผากระท่อมแบบให้เรากดตลอดเวลาแต่ว่าค่อยๆนั่งเล่นค่อยๆอ่านค่อยๆคิดค่อยๆประเมินสถานการณ์ว่าใครเป็นยังไงอะไรเหมือนนิยายสืบสวนฆาตกรรมอ่ะดีมากจริงๆนะDelete Save Game ลบเลยเกมนี้ไม่ใช่เกมใหม่นะครับเป็นเกมที่เคยออกภาคแรกออกใน 3DS ภาค2ออกใน Vitaนะครับรู้สึกจะมี 3DS ด้วยมั้งภาค2มีทั้ง 3DS มีทั้ง Vita แล้วก็ภาค3ออกมาแล้วใน PS Vita นะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานภาค3ก็คงจะตามมาละมั้งแต่ภาค1ภาค2นี่ก็สนุกมากแล้วนะผมว่านะเกมมันจะคล้ายๆกับดังกันรันป่าเหมือนกันแต่ดังกันรันป่าจะสำหรับผมดังกันรันป่ามันอาจจะน่าเบื่อไปหน่อยเราอธิบายมาเยอะแล้วรูปแบบของเกมเวลาเข้าไปในแต่ละฉากมันจะเป็นพัซเซิลครับมันจะเป็นพัซเซิลปริศนาแต่ละห้องที่จะเปิดออกไปเพื่อที่จะหนีออกจากที่นั่นได้มันจะเหมือนแบบว่าให้เราต้องแก้ไขอะไรแบบนี้อันนี้เราดูคัตซีนแล้วกันนะเริ่มต้นเกมนี้ไม่ค่อยมีคัตซีนหรอกมันจะเป็นการเล่าเรื่องด้วยตัวหนังสือมากกว่าค่อยๆรับนับถอยหลังนะฮะเราจะเห็นภาพว่ามันเป็นเรือเรื่องราวในภาคแรกเนี่ยคือตัวเอก9คนถูกจับมาอยู่บนเรือแล้วก็เรือระเบิดน้ำไหลท่วมเข้าตัวเรือทุกคนมีเวลา9ชั่วโมงที่จะหนีออกมาจากที่นั่นให้ได้นะครับจากเรือให้ได้เนี่ยมันจะมาเป็นอย่างเงี้ยThe Loud Noise Start
Startlet จุนเปย์ Awake คือพระเอกของเราชื่อจุนเปย์นะเมื่อเกิดเสียงระเบิดดังขึ้นจุนเปย์ก็ตื่นWhat the จุนเปย์ก็พูดว่าอะไรกันนี่มันที่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยครับเขาตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องครับหัวเขาลุกขึ้นมาแล้วหัวก็ไปชนกับเหล็กอะไรสักอย่างพยายามกิ้งตัวเอ้ยพยายามทรงตัวแล้วว่าเหมือนกับจับไปก็ไม่เจออะไรเกิดอะไรขึ้นก็คือเรือมันสั่นจากแรงระเบิดก็ตกลงมาที่พื้นสีเทาเยือกเย็นข้างล่าง Damn it. What the hell? A bed? มีเสียงพากย์ด้วยนะดีจังเลย I fell pretty far. That really hurt. ตกลงมาเจ็บนะฮะจากเตียง3ชั้น Must have hit my head. No. ตาพร่าไปหมดหัวน่าจะกระแทก An earthquake.But it's shaking too fast. จะบอกว่าเป็นแผ่นดินไหวเหรอก็ไม่น่ามันสั่นเร็วมากกว่านั้นนะนี่คือเรามองไปรอบๆห้องนะครับ Am I? เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ย Wait it. หยุดแล้วแรงสั่นก็หยุดแล้ว What's that sound? เสียงอะไรกันประตูข้างหน้าเราคือประตูหมายเลข5ครับ5 What's this 5 mean เลข5แปลว่าอะไร Don't open เปิดก็ไม่ออก Is this keeping the door shut มีไอ้เครื่องเนี้ยคอยล็อกประตูอยู่ Hey hello พังก็ไม่ได้เรียกใครก็ไม่มีใครมาเปิด Huh What the hell is this นี่มันเรื่องอะไรนี่มันอะไรที่ข้อมือของจุนเปนะครับพระเอกมีเลข5อยู่มีนาฬิกาที่บอกเลข5อยู่ That's the same as the door เลขตัวเดียวที่ประตูเลย What How do I take this off แต่ล็อกแน่นหนาเอาออกไม่ได้ Pushing something on this will work ลองกดปุ่มอะไรจะช่วยไหม Nothing Damn กดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับถอดพยายามถอดก็ไม่ออก Stupid thing won't come up. What the hell is the deal with this thing? นี่มันอะไรของมันเนี่ย Where am I? ฉันอยู่ที่ไหน What the hell am I here? แล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง Why? What the hell happened to me? มันเกิดอะไรขึ้นกับฉัน My head. พยายามจะนึกแต่ก็ปวดหัว Huh. This is Hold on. Am I? นี่มันเรือหรือเปล่าเราอยู่บนเรือเหรอ I can't see anythingมองออกไปไม่เห็นอะไรเลยข้างนอกมืดมากอ้าวเฮ้ยกระจก What the hell is น้ำทะลักเข้ามาในห้องครับ What the hell God damn it ถ้าติดอยู่ในนี้นานๆน้ำก็จะท่วมตาย Is anyone come on if you're there say somethingIt's not good. น้ำไม่หยุดเลย I need to find a way out and fast. ต้องหาทางออกจากที่นี่แล้วปึ้งนี่แหละครับเกมเริ่มณตรงนี้นะฮะก็คือเราต้องหาทางออกว่าในห้องนี้เราจะออกจากห้องนี้ไปได้ยังไงโอเควิธีการควบคุมคือเราจะเดินแล้วก็หันมองได้เป็นเหลี่ยมๆของห้องไม่ได้เดินได้อิสระนะครับมุมมองมันมุมกล้องจะจำกัดแต่มันจะมีคำใบ้อยู่ในห้องเนี่ยที่ช่วยให้เราหนีออกจากห้องนี้ได้กด L1 กับ R1 เพื่อเดินไปรอบๆใช้อนาล็อกซ้ายเพื่อเลือกเคอร์เซอร์กับสี่เหลี่ยมให้เดินเร็วขึ้นกากบาทเพื่อค้นหาอันนี้เรามองไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วเราก็จะเห็นเวลาเก็บอะไรได้
เราก็จะมีกระดาษเราก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้กระดาษที่เราเห็นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมสีแดงสีน้ำเงินเต็มกับว่างแล้วมีลูกศรชี้อะไรไม่รู้ต้องสืบดูกันต่อไอเทมที่อยู่ในมือก็คือจะอยู่มุมซ้ายจอนะครับคือพร้อมใช้งานพอเราเก็บของได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เดินไปหาจุดที่ต้องสงสัยแล้วก็ลองใช้ของชิ้นนั้นดูว่ามันบอกอะไรเราบ้างไหมนะอันนี้สำรวจดูบิลบอร์ดคือเป็นกระดานไม่มีอะไรไม่มีอะไรแปลกเรือครับโอ้โหภาพนี่ไม่ได้อัปเกรดมาจาก 3DS เลยหรือไงวะเซิร์ชครับก็คือสำรวจสิ่งของนั่นเองนะมีน็อตอยู่ที่หลังรูปภาพมีน็อตอยู่ที่หลังรูปภาพใครเล่นเกมภาษามาเยอะๆก็อาจจะนึกถึงไขควงนะฮะต้องหาไขควงในห้องนี้ให้ได้เรามีของ2ชิ้นแล้วนะมีโค้ดอะไรไม่รู้กับมีรูปภาพแล้วก็ไปทางไหนต่อถอยออกมานะอันนี้หันซ้ายหันขวาโอเคเมื่อกี้เราสำรวจเหลี่ยมนี้ไปน่าจะเรียบร้อยแล้วอันนี้น้ำก็ไหลออกมาไม่หยุดมันก็จะบอกถึงความจำเป็นเร่งร้อนก็บอกอารมณ์ตัวละครอะไรประมาณนี้นี่มีตู้เสื้อผ้าเปิดออกมาเจอกระเป๋าสีแดงเปิดไม่ได้มีรหัสกับมีกุญแจเราไม่มีทั้งรหัสและไม่มีทั้งกุญแจก็คงจะยังทำอะไรกับมันไม่ได้ในตอนนี้นะครับเนี่ยคือเกมมันเป็นพัซเซิลครับมันให้เราสำรวจครับเจอกุญแจครับเจอกุญแจอยู่กุญแจสีน้ำเงินสำรวจแล้วมันก็บอกว่ากุญแจเนี่ยขนาดเล็กมากไม่น่าใช้ไขประตูในเมื่อกุญแจดอกนี้มันสีน้ำเงินมันน่าจะใช้ไขอะไรที่เป็นสีน้ำเงินนี่คือคำใบ้ในเกมนะเมื่อกี้เราเจอกระเป๋าสีแดงกุญแจนี้คงไม่ใช่นะครับอ้าวเปิดได้อ้าวข้างในเห็นอะไรไหมไขควงครับเรากำลังอยากได้ไขควงอยู่พอดีเลยแล้วใช้ยังไงวะคอมไบครับกดสามเหลี่ยมไขควงรวมกับรูปภาพครับขายออกมานี่เห็นไหมว่ามันคืออะไรสำรวจรูปภาพด้านหน้าก็เป็นรูปเรือปกติแต่ข้างหลังครับโอ้จะหมุนมันยังไงกลับมาเนี่ยโอ้โหนี่ผมเล่นเกมแบบนี้ผมต้องมีกระดาษจดนะเนี่ยมันมีสี่เหลี่ยมทึบกับสี่เหลี่ยมใสโปร่งนะครับแล้วก็มีเลขกำกับก็คือเป็น1-0เรายังไม่รู้เราลองเอามาใช้กับอย่างอื่นได้ไหมไม่ได้แต่เรารู้แล้วว่าเรามีที่ถอดรหัสแล้วนี่เขาสอนว่าไอเทม2ชิ้นมันรวมกันได้แล้วอาจจะได้ไอเทมใหม่ขึ้นมาเราเอาไขควงรวมกับรูปภาพแล้วก็ได้เป็นรหัสมานะนี่ครับกระเป๋าสีฟ้าครับมีรหัสแล้วมีรูกุญแจน่าจะต้องใช้เจ้ากุญแจสีฟ้านี้แน่นอนเราถือกุญแจสีฟ้าแล้วเอาไม่ใช่สิกดใช้เข้าได้ครับเข้ารูได้เรียบร้อยนะครับเมื่อเขาบอกว่าเมื่อตอนกำลังสืบหาบ่อแสเนี่ยอาจจะเกิดมินิเกมขึ้นมาใช้อนาล็อกกับปุ่มกากบาทเขาอธิบายว่ารูปแบบของมินิเกมก็จะมีหลากหลายนี่ก็คือจะบอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนรหัสตัวนี้ได้นะครับ
ให้ถูกต้องใครจำได้หรือไม่ว่าอันนี้เราเปิดไม่ได้เราไม่รู้ว่ารหัสมันคืออะไรพระเอกก็พยายามแบบหักห้ามสติตัวเองไปดูในไอเทมอีกทีครับมันมีกระดาษโค้ดที่เราเก็บได้เห็นไหมมันมีตัวเลขอยู่อันเนี้ยมันบอกอยู่ว่าสามเหลี่ยมดูจากซ้ายมือนะสามเหลี่ยมสีน้ำเงินมันคือเลข6กับสามเหลี่ยมสีขาวนั่นน่ะคือเลข3ก็คือเรารู้ว่าโค้ดมันคือ6กับ3 2ตัวหลังแต่เราไม่รู้ว่า2ตัวหน้าคืออะไรเพราะฉะนั้นพักไว้ก่อนไปดูอย่างอื่นเตียงไม่มีอะไรใช้ได้นะฮะแล้วเตียงนี้หมอนอ้าวมีอันนึงโค้ดชิ้นที่2ครับเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็สามเหลี่ยมรูปร่างประหลาดเราก็มาดูว่าสี่เหลี่ยมสีน้ำเงินกับสามเหลี่ยมใสสีน้ำเงินเนี่ยมันคืออะไรนะครับเข้าไอเทมแล้วก็ไปดูไอตัวรูปภาพสี่เหลี่ยมทึบคือ0สามเหลี่ยมคว่ำคือ2ใช่ไหมอันนี้คือโค้ดแผ่นตัวหน้าสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยม02กลับไปที่หีบสีน้ำเงินนะอันนี้0อันนี้22แล้วก็อมปะโถต้องดูทีเดียวให้หมดเลยไม่สามารถที่จะกลับมาดูไอเทมระหว่างทางได้อันชิ้นแรก02ชิ้นที่2ชิ้นที่2 6กับ3 0263ลองดู0 2 6 3ไขเปิดได้ครับเปิดออกมาเป็นไฟล์สีแดงดิจิรูทไฟล์ตัวนี้ชื่อดิจิรูทนะครับคือเป็นรูทตัวเลข If you have double digit number, add number in the 10 place to the number in the 1 place. ก็คือวิธีหาลากของตัวเลขก็คือเหมือนว่าถ้าเลข2หลักก็เอามันมาบวกกันจนกว่ามันจะได้เลขตัวเดียวซึ่งมันจะมีผลลัพธ์เป็น0ถึง9เสมออะไรแบบนี้เป็น1ถึง9เสมอก็ถ้าเกิดว่ามีเลข3หลักเช่น4 5 6ก็เอา4บวก5บวก6แล้วพอเหลือเท่าไหร่ก็บวกกันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเหลือเลขตัวเดียวครับนี่คือดิจิรูทซึ่งมันสำคัญเนี่ยเขาอธิบายแล้ว6บวก7บวก8เท่ากับ21 2บวก1เท่ากับ3ก็คือรากของมันคือ3ประมาณนี้1 2 3 4ก็คือ10 1บวก0ก็คือ1มันต้องใช้ในการแก้ปริศนาในเกมนะครับได้คีย์การ์ดมาแต่เป็นเลข6ไม่น่าจะใช้อะไรได้อะไรแล้วเนี่ยมีเครื่องคิดเลขขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวต้องลองดูไฟล์ก่อนนะครับไอเทมที่เราได้มาเป็นในตัวการ์ดนี้นะสำรวจดู6กับ7 8แล้วก็ให้ไปเปิดเครื่องคิดเลข6บวก7บวก8เท่ากับก็เท่ากับดิจิรูทก็คือ3นั่นเองนะครับหาดิจิรูทได้เลยก็คือรหัสอะไรไม่รู้อ่ะ3
เมื่อกี้เราไม่เจออะไรละมีอะไรให้เหลือสำรวจอีกมีตู้อีกหนึ่งอันอ้าวกุญแจสีแดงครับได้แล้วครับเราสามารถไปเปิดเซฟได้แล้วครับเอ้ยไปเปิดกระเป๋าสีแดงอีกอันนึงแล้วก็ได้เห็นหน้าตัวเองเป็นครั้งแรกด้วยว่าโสมมากจำได้ว่ากลับอพาร์ตเมนต์แล้วก็พยายามนึก back not like anyone worse นึกย้อนกลับไปว่าตัวเองไปเจออะไรฮะ man work was rough today huh a breezeHuh, that's weird. Did I leave that open? ตัวเองไม่ได้ปิดหน้าต่างนี่นะทำไมถึงมีหน้าต่างเปิดแล้วมีลมพัดเข้าพระเอกเลยรู้นะสงสัยจะลืมปิดแล้วมั้งพอปิดปุ๊บเจอบุคคลปริศนายืนอยู่ด้านหลังแกเป็นใครแล้วก็เกิดแก๊สยาสลบขึ้นมาแล้วพระเอกก็หลับไปฮะคิดซะว่าเป็นสิทธิวิเศษละกันนะนายคือผู้ถูกเลือกให้เข้าไปร่วมเล่นเกมนาโนรี่เกมที่จะต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันพระเอกจำได้แค่นี้ในตอนนี้นะมันต้องลักพาตัวเรามาแน่เลยถ้าเจอตัวแล้วก็จะจัดการ Just who was that? They saidYou have been chosen. ทำไมมันถึงบอกว่าเราเป็นคนที่ถูกเลือกล่ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องเป็นเราเกมที่ต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันนาโนรี่เกมเหรอนาโนรี่เกมมันคืออะไรวะโอเคเราไปกลับไปที่ตู้เซฟครับก่อนอื่นเลยก็คือเช็ครหัสพาสเวิร์ดของสีแดง2อันแรกคือ7 4 2อันหลังคือ8 5 7 4 8 5นะช่วยผมจำหน่อยต้องใช้กุญแจก่อนปึ๊บโอเคเจ็ดสี่แปดบิดแกล็กเปิดได้แล้วข้างในก็คือได้การ์ดมาอีกแล้ว1 2 3เดี๋ยวนะ1 2 3รวมกันเมื่อตะกี้ทำไมเราถึงมีการ์ดแดงกับน้ำเงิน1 2 3วิจิรูทคือ6สีฟ้ามันอะไรวะหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามคือหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามเป็นหกหกกับสามนะไปที่ประตูการ์ดน่าจะใช้ที่ประตูนี้แน่ไม่ได้ทำไมล่ะยังมีการ์ดที่ฉันไม่ได้ใช้อยู่
มีอะไรเรามีอะไรที่เป็นดิจิรูทคือ5หรือเปล่าเลือกการ์ดมา3ใบเพื่อให้ได้ดิจิรูท5นะครับดิจิรูท5นี่มันต้องเป็นอะไรอ่ะหนึ่งสามเป็นสี่สี่บวกหกเป็นศูนย์เป็นสิบเป็นหนึ่งไม่ใช่แปดเก้าสิบเอ็ดสองไม่ใช่ต้องเป็นอะไรวะรีสตาร์ทอะไรเป็นดิจิตรูทของห้าวะเดี๋ยวนะเจ็ดกับหกเป็นสิบสามสิบสามบวกสองสองหกเจ็ดหกเว้ยหกเจ็ดหนึ่งถ้างั้นน่ะถูกป่ะเอ้าไม่ได้เอ้าเมื่อกี้เราก็เลือกแล้วนี่นะก็ต้องเป็น1เป็น6เป็น7ก็ดิจิรูทก็5นี่น่าจะผ่านเมื่อกี้ผมเลยไปกดแบ็คใช้ได้แล้วผ่านแล้วครับตอนนี้ประตูมันกลายเป็นสีน้ำเงินแล้วผ่านแล้วเปิดประตูfound it คุณหาทางออกจนพบแล้ว Whoa! นี่คือห้องแรกนะครับ My head wait is it Ooh, that felt too much like being flushed down a toilet โอ้โหน้ำท่วมฮะ hallway oh a door another doorแล้วจู่ๆก็เกิด yes it opened เปิดประตูได้ครับ what the hell มาอยู่ที่ห้องโถง this is the inside of a ship well yeah that's what I thought this is totally wait what the hell เกิดน้ำทะลักครับ oh shit shit okay I gotta get out of hereSee that? มันจำลองทุกอย่างเหมือนอ่านหนังสือเลยจำลองว่าพระเอกวิ่งเข้าบันวิ่งขึ้นบันไดจาก C deck มา B deck What? แล้วพระเอกก็ไปปะกับคนอื่นครับ People มีคนอื่นอยู่ด้วย A lot of people อีกเยอะเลย I guess it's another one of us nowa dancer เธอเป็นอะไรเนี่ยเป็นโคโยตี้เหรอ You better get moving ไม่ใช่นะ oh, ไปกันเร็วๆ Okay then เอาละ ผมสีเงิน One of us huh What Nothing Going up won't do you any good There are two doors but neither of them will open Wait hold on the doors เขาบอกว่าด้านบนมีประตูอีก2บานที่ไม่ยอมเปิดCome on! Are you coming? You gotta hurry! ยายผมชมพูคนเมื่อกี้หัวสิงโตนะหัวฟู That's nine of us then. มีคนแต่งตัวหรูหราก็เรียกว่าเป็นเจ้าชาย Wait! Come on! Just what is... There's an old man like a lion, a girl with pink hair, and a prince, and I have no idea what they're talking about. มีทั้งเด็กผมชมพูแล้วก็มีเจ้าชาย Huh? มีตาแว่นWhat was that all about? Hey, what the hell are you just standing there for? แล้วก็มีผู้ชายร่างยักษ์ The doors on A deck are no good. We gotta check the doors on B deck. Got it? Hey man. พอรวมตัวกันได้ก็พากันหนีครับไปอยู่ห้องที่มีประตูเลข4กับเลข5อยู่บนประตูRoom I woke up เหมือนกันในห้อง
just like that ที่ขังพวกเราแล้วตื่นขึ้นมาเลยคือทุกคนโดนเหมือนกันตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องโดนขังอยู่ประตูมีตัวเลข I opened it ran down the hallway outside and found myself in a rather grand room full of stairs as I suspected the rest of you Me too Same for me เนี่ยทุกคนบอกว่าเหมือนกันเลย Yes we all saw the same thing That's not important we need to hurryYou think I don't know that lady? Open! ซึ่งแน่นอนประตูพวกนี้ทำยังไงก็เปิดไม่ได้ครับ Fuck! It's not opening. This damn thing won't even budge. Out of my way! ให้คนตัวโตพังก็ไม่เปิด A body slam from a guy that big didn't even budge it. Must be some other way.มีอุปกรณ์ติดอยู่ที่ประตูเหมือนกันในห้องขังของเราเลย Damn it! Are there any other doors? มีประตูอยู่อีกบานด้วยเขา secretly taken a step เขามีชายคนหนึ่งก้าวเข้ามาเขามีคนคนหนึ่งก้าวเข้ามาค่อยๆก้าวเข้ามาเป็นผู้หญิงแล้วก็มองหน้าจุนเปจุนเปพระเอกก็เคยเจอผู้หญิงคนนี้มาก่อนแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนเด็กผู้หญิงคนนั้นก็มองจุนเปเหมือนกันเหมือนกับเป็นคนที่เคยคุ้นหน้าจุนเปก้าวเข้าไปหาเธออย่างช้าๆแล้วเธอก็ไม่ขยับราวกับโดนมนต์สะกดให้อยู่นิ่งๆเมื่อจุนเปเข้าไปใกล้เรือก็สั่นพอดีเรือก็เกิดเขย่าพอดี Watch outล้มคว่ำทับกันมั้งอย่างกับหนังไทย yeah. แล้วก็มองจ้องกันอยู่ท่านี้อยู่นานจนเรือหยุดสั่นแล้วแล้วทุกคนก็เงียบ น้ำยังไหลอยู่แล้วผู้หญิงก็เริ่มพูดว่านี่เธอเหรอจัมปี้พอโดนเรียกชื่อขึ้นมาก็เลยจำได้อากาเนะเหรอผู้เด็กผู้หญิงคนนี้คืออากาเนะคูราชิกิเป็นเพื่อนกับจุนเปสมัย6ขวบครับอ๋อไม่ใช่สมัยเด็กๆแต่เรียนอยู่ด้วยกันมา6ปีทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะหน้าเริ่มแดงในขณะนั้นเองที่2คนกำลังมองจ้องหน้ายินดีต้อนรับขอต้อนรับทุกคนจากก้นบึ้งหัวใจบนเรือของฉันWhat? What's that voice? เสียงนั้นมาจากเครื่องกระจายเสียงฉันคือซีโร่กัปตันของเรือลำนี้และเป็นคนที่เชิญทุกคนมาอยู่ที่นี่ is... That guy ไอ้เจ้าคนใส่หน้ากากนี่เอง Hey asshole! What the hell is this? Come on out here. I want to get a look at you. เฮ้ยออกมานะไอ้เวนทำอะไรแบบนี้ตั้งใจจะทำอะไรกับเราเนี่ยฉันอยากให้พวกนายเล่นเกมพวกนายบางคนรู้จักเกมนี้เป็นอย่างดีนาโนรี่เกมเกมที่จะต้องเอาชีวิตมาเป็นเดิมพัน What the hell's that
นาโนลี่เกมมันคืออะไรกฎของนาโนลี่เกมถูกซ่อนไว้ในเสื้อของเอ้ยถูกซ่อนอยู่ในพวกนายคนหนึ่งกดง่ายมากอ่านซะ What is he talking about? มันพูดอะไรของมันSomething in my pocket. เฮ้ยมีอะไรบางอย่างในกระเป๋า Hey, I got one too. Then it would seem Zero has seen fit to grace us each with a letter. ทุกคนเหมือนจะมีกฎวิธีการเล่นเกมนี้อยู่นะครับ On this ship, you will find a handful of doors emblazoned with numbers. บนเรือนี้ทุกคนจะได้พบประตูที่มีตัวเลข The numbered doors. เราเรียกว่าประตูตัวเลขเหมือนกับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้มีประตูที่เป็นเลข4แล้วก็เลข5แล้วก็มีนาฬิกาข้อมือมีนาฬิกาข้อมือที่บอกตัวเลขอยู่ที่ข้อมือของแต่ละคนเมื่อเอาตัวเลขของคนมารวมกันเลขตามนาฬิกาข้อมือมารวมกันจะสามารถเปิดประตูนั้นได้เหมือนกับที่เราเปิดประตูแรกมาคือต้องหาดิจิรูทครับ Those who have opened the door may pass through ก็คือเรามีประตูเลข4กับเลข5เราจะต้องเอาสมาชิกของแต่ละคนสมาชิกที่ตอนนี้มี9คนเอามารวมกันให้ได้รูทเป็นเลข4หรือเลข5จะสามารถเปิดประตูบานนั้นได้ So this thing on my arm is ของพระเอกมีเลข5กฎของเกมนี้ง่ายมากออกไปจากเรือนี้อย่างมีชีวิตทางออกถูกซ่อนอยู่หลังประตูหมายเลข9เรื่องสุดท้ายที่อยากจะบอกก็คือคงไม่ต้องบอกนะว่าเรือนี้กำลังจะจม14เมษายน1912ไททานิคชนกับยอดภูเขาน้ำแข็งภายในเวลา2ชั่วโมง40นาทีมันจะจมที่มหาลงในกลางมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือฉันจะให้เวลาพวกนายมากกว่านั้น9ชั่วโมงที่พวกนายจะสามารถหนีออกไปได้ก็คือตามชื่อเกมครับคน9คนประตูหมายเลข9และเวลา9ชั่วโมงI think it's coming from over by the stairs. มีเสียงนาฬิกาดังนาฬิกาบอกเวลานี่นะ It rang 9 times, so 9 o'clock then? ตอนนี้มันดัง9ครั้งแปลว่านี่9โมงเหรอน่าจะ3ทุ่ม It has to be night time.If that is the case, then we would need to. มันเป็นเวลากลางคืนแน่ๆแล้วเรามีเวลาถึง6โมงเช้าที่จะหนีออกจากที่นี่ถึงเวลาเริ่มเกมขอให้ทุกคนโชคดีเฮ้ย you bastard what do you mean by that come out here you asshole เรื่องอะไรของแกวะไอ้เวน that guy won't stop shouting and the othersแล้วคนอื่นๆก็กำลังงงครับมีคำถามเยอะแยะไปหมดซีโร่คือใครนาโนลี่เกมคืออะไรมีจุดมุ่งหมายมีจุดประสงค์อะไรมีบ้าคนนึงมาแกล้งเราอย่างนั้นเหรอ Why pick me to be part of this insane game แล้วทำไมถึงต้องมาเลือกเราด้วยแล้วพวกเขา8คนทำไมอีกต้อง8คนโอ้ยคิดแล้วปวดหัวลากกันเน้มาทำอะไรที่นี่ไม่ได้เห็นกันมาตั้งแต่อนุบาลเอ้ยถ้าไม่ elementary น่าจะเป็นประถมนะทำไมถึงมาที่นี่ในตอนนี้เรื่องบังเอิญเหรอไม่มีทางหรอกมันจะต้องมีเหตุผลอะไรแน่ๆยังไม่รู้ว่าอะไรแต่มันต้องมีเอาละBest we get moving. ยืนเฉยๆก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมารีบไปกันเถอะ Are you planning to open the numbered doors? เราจะต้องหนีออกไปไม่ใช่เหรอ Hey, wait. But don't tell me you're actually going to do with this zero. คิดว่าจะเล่นตามที่ซีโร่มันบอกเหรอ
ม่ใช่อย่างนั้นลองหาทางอื่นเถอะเรายังไม่ได้สำรวจที่นี่เลย Where have we not looked? Everyone searched A-deck already, right? ทุกคนหาเด็ก A ไว้แล้ว Why don't we check out the lower floors first? We should see how deep this place goes. ลองลงไปข้างล่างดูว่ามันลึกถึงไหน Then let's go. ไปกันเถอะก็เบื้องต้นทุกคนก็ไม่ยอมเล่นเกมครับก็ไปสำรวจก่อนว่าเราจะมีอะไรตรงไหนไปได้บ้างปรากฏว่าน้ำท่วมชั้นล่างไปแล้วพูดง่ายๆก็คือ We're trapped. All the exits. พวกเราโดนขังไม่มีทางหนีออกไปจากที่นี่ได้เลย Well, I'm sure they go somewhere. We just can't open them. You don't know that. For all we know, they just open into walls or take us in circles. No. I'm sure they go somewhere.Otherwise, what point would and we can open them? Well, two of them at least. มีคนเริ่มบอกให้ไปผ่านประตูเบอร์4เบอร์5แล้วครับ I think I said this earlier, but I don't think we should do that. We don't ไม่คิดว่าเราควรจะไปนะมีคนบ้ามีคนบ้าอะไรแน่ๆเลยเปิดประตูเนี้ยจะยอมทำตามซีโร่สั่งได้ยังไงแต่เราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ไม่ได้นะฉันเห็นด้วยไม่ทำแต่เราน่าจะลองดูนะเราควรจะอยู่ที่นี่เฉยๆไม่มีเวลานะอีก8ชั่วโมงครึ่งเรือจะจมแล้วShut up! ทุกคนหุบปากครับ Before we try and decide where we're going to go, there's something else we ought to do. What's that? We need to exchange information. อย่างแรกที่เราควรจะทำเลยก็คือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันโอ้พระเอกเป็นนักคิดนะฮะเราไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับแต่ละคนฉันอยากรู้ว่าพวกนายเป็นใครทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ Tell me you aren't curious too. ไม่สงสัยกันบ้างเหรอI think Jumpy is right. Jumpy? Oh, I'm sorry. I'm talking about him. I just call him Jumpy. จุนเปชื่อเล่นชื่อจัมปี้ฮะนางเอกเป็นคนเรียก We went to the same elementary school. Wait, stop. Don't tell us stuff we didn't ask you about. อย่ามาบอกเรื่องที่เราไม่ได้ถามสิเซโลอาจจะดูอยู่ก็ได้ Would that be bad? ทำไมล่ะก็มันไม่ดีไงข้อมูลมันจะรั่วไหล Maybe he just picked a bunch of random people to kidnap. If that is the case, then it'd be dangerous for us to let him know too much. มันอาจจะจับคนแปลกหน้ามั่วๆมาก็ได้แล้วเราจะไปบอกชื่อเสียงเรียงนามของเราทำไมถ้ามันรู้ว่าเราเป็นใครมันอาจจะเล่นงานครอบครัวของเราก็ได้ Get us to do stuff, you know? But we still need to know what our names are.แต่เราก็ต้องรู้จักชื่อของกันและกันไว้นี่นะไม่งั้นมันจะลำบากนะงั้นมาตั้งฉายากัน Yeah, we'll each pick something. Like, I'll be seven. เช่นว่าฉันจะชื่อ Seven. Why are you seven? ทำไมถึงต้อง Seven นะ Because this bracelet number says seven. เพราะว่านาฬิกาฉันมันเลข7 Oh, I get it. Yeah, that's... All right, I'm gonna be Santa.งั้นฉันจะเป็นซันต้าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยซันคือ3ซันต้าก็เหมือนซันตาคลอสไง Then your bracelet number Yeah, it's got a 3 on it นาฬิกาของฉันคือ3ไงล่ะ Very well then I'll go next shall I My bracelet number is 1นาฬิกาของฉันหมายเลข1 Given that I think Ace seems appropriateงั้นฉันจะเป็น S As I'm sure you all know it has 8 petals งั้นฉันเป็นโลตัสดอกบัวนะครับเพราะว่ามันมี8กลีบ8 8 I would appreciate it if you would call me snake งั้นของฉันเป็นงู snake My bracelet number is 2 เพราะนาฬิกามีเลข2 Then I choose dice snake eyes clearlyWhich is particularly relevant given that I am blind. You can't see? I knew it.
นายตาบอดเหรอเนี่ยสเนคตาบอดนะครับ Me next I want to be Clover งั้นฉันชื่อ Clover Like a four leaf clover Good luck เพราะว่าใบ Clover 4แฉกทำให้โชคดี All right my number's 5ของฉันเบอร์5 So my code name is going to be code name ชื่อเล่นก็คือประหยัดไฟ Why have one? It's not like there's any point to it now จะเอาชื่อเล่นไปทำไม your name already. You're Junpei ทุกคนรู้หมดแล้วว่าแกชื่อจุนเป Then you should all call me by my name too Because I mean it doesn't seem งั้นทุกคนก็รู้ชื่อฉันด้วยอากาเนะYou're thinking it's not cool for you to hide your name after you told us his. What's your bracelet number? It's 6. อาการนี้เป็นเลข6นะครับ All right then. Why don't we call you June? June นะครับ June? ทำไมถึง June? Yeah, you know, it's the เพราะมันเป็นเดือนที่6ไง So you're June.ทุกคนก็เลยเรียกอากาเนะว่าจูนนะคือตอนนี้ยังไม่มีใครรู้ชื่ออากาเนะ Are you good with that? Yeah. Okay then. เอาล่ะก็ตกลงตามนี้ So this is how everyone breaks down. One is ace. 1คือ ace. 2 is snake. 2คือ snake. 3 is santa. 3คือ santa. 4 is clover. 4 clover. 5 is me. 5คือฉันเองจุนเป 6 is june.6คือจูน7 is 7 7คือ7 and 8 is lotus 8คือ lotus means 8 of us have revealed our bracelet numbers เรารู้กัน8คนแล้วคนที่เหลือก็คือ that glasses guy hair like a bird's nest ไอ้คนหัวยุ่งเนี่ย you haven't said a thing so far have you นายยังไม่ได้พูดอะไรเลยนี่ตั้งแต่มาเนี่ย what number are you Hey, I'm talking to you. ไม่ยอมพูดนะก็แน่นอนอยู่แล้วมันมีคน9คน You know who numbers 1 through 8 are. แล้วก็รู้เลข1ถึง8แล้วฉันก็เหลือคนเดียวนี่แหละเบอร์9ใช่ What's your code name? นายชื่ออะไร Code name? What do you want us to call you? We all made up names. You should too.I don't need one. Why not? ไม่อยากตั้งชื่อ Because I am not gonna stay here. ฉันไม่ยอมไปไงฉันไม่ยอมอยู่ที่นี่กับพวกแกหรอก You've got some sort of I do. จะคิดจะทำอะไรอ่ะ What's that? แล้วแผนคืออะไรอ่ะ You sure you wanna know? อยากรู้เหรอ All right. Let me show you. จะแสดงให้ดู I'm gonna do this. Hey!What the hell do you think you're doing? ตาเบอร์9จับเจ้าโคลเวอร์ครับเป็นตัวประกันอย่าเข้ามา If you get any closer ถ้าเข้ามาใกล้ๆแล้วก็จะปาดคออีนางนี่ซะ Clover Are you all right? โคลเวอร์เป็นอะไรหรือเปล่า Yeah I'm fine What the hell are you trying to do? จะทำอะไรเนี่ยบอกแล้วไงฉันมีแผนจะทำอะไรอ่ะไอ้โรคจิต I'm not gonna do anything to ฉันไม่ทำอะไรหรอกนะ Just does what I tell her to I'll let her go ถ้าทำตามที่บอกก็จะปล่อยไป Slowly That's right Just follow me ตามมา Here Verify The left. Look on your left. ให้เอามือประกบไปที่แท่น See the device on the wall. Place your hand on the scanner panel, the round part. What if I don't? แล้วถ้าเราไม่ทำล่ะ Are you an idiot? What do you think? I could slit your throat right now. ฉันก็จะปาดคอไงนางโง่ I'll kill you if I have to. All I need is your bracelet.ฉันอยากได้แค่สร้อยข้อมือของแก Just do it. Do... Okay, I'll do it. ทำไปเถอะนะ Like this. So that's how it works. มันทำงานแบบนี้นะครับก็คือเอามือ
the device, this... ไปสแกน If we put our left hand on it, our bracelet number gets entered into the device. Then... แล้วประตูก็จะเปิดได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องหารูทของตัวเลขเพื่อที่จะมาเปิดประตูหมายความว่าถ้าประตูมีเลข5เราก็ต้องเอาคนที่เจ้าของกำไรข้อมือที่เลขรวมกันได้5มาเปิดdigital root of that number is equal to the number of that door. Dorfa, why does this guy know so much about how this thing works? It's like he knows exactly what to do. ทำไมหมอนี่ถึงรู้จักประตูนี้ดีนะเอาละเธอเสร็จเรื่องแล้วคนต่อไปไอ้ตาเบอร์หนึ่งมานี่ I am. Then you're next. Just verify your number like this little brat did. มาสแกนประตูWhat are you doing? Don't you care what happens to her? ไม่งั้นอีนางนี่ตาย Okay, just calm down. 1 + 4 + 9 นะครับก็จะกลายเป็น5นั่นเองนะครับ Now, all right, this is what you wanted, right? Now the device has both Clover and Ace's numbers, 4 and 1. 4 plus 1 is 5. It's the same as the number written on the door.But it won't open yet. Only 3 to 5 people can pass through one number door. ตามกฎก็คือคนจะต้องเข้าประตูจะต้องมี3คนนะครับก็คือ3ถึง5คนถึงจะเข้าประตูได้2คนเข้าไม่ได้ One person. If what Zero said is true, he needs one more person. Who does he need? Get back. No. Farther. More than that. Go all the way back. ทุกคนถอยไปให้หมดWait, don't tell me. Clovers. แล้วก็4กับ1แล้วก็ตัวของเขาเองที่เป็นหมายเลข9 4 + 1 + 9ก็จะกลายเป็น5ครับผม Thank God you were all so cooperative. Now I can get out of this nightmare. ฉันจะได้หลุดออกจากฝันร้ายนี้สักทีไอ้ตาคนนั้นก็หนีหลุดรอดไปได้ฉันไม่ต้องใช้แกแล้ว Wait here she's all yours เอาไปเลย Okay have a good one โชคดีนะทุกคน Well then ฉันขอนำไปก่อนละลาก่อนแล้วประตูนั้นก็ปิดไปClover เกิดการทรยศขึ้นมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะ Yeah, I'm fine. Damn it! That bastard! ก็ประมาณนี้นะคือพูดง่ายๆก็คือผมคิดว่าผมน่าจะหยุดวิดีโอเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะเซฟก่อนแล้วกันก็คือว่า9คนมีคนทรยศแล้ว1คนนะหนีเข้าประตูไปก่อนจริงๆผมรู้เรื่องลึกไปไกลกว่านี้เพราะผมเล่นจบแล้วแหละคือนี่แหละเสน่ห์ของเกมก็คือมันจะต้องตัวละครทั้งหมดที่เหลือ1ถึง8นะครับจะต้องมีการจับกลุ่มกันเพื่อที่จะให้ได้รูทดิจิรูทเพียงพอที่จะเปิดประตูแต่ละตัวได้นะฮะเมื่อเปิดประตูได้เราก็จะสามารถที่จะเปิดผ่านดำเนินหน้าโปรเกรสเกมต่อไปเรื่อยจนกระทั่งไปจนถึงประตูบานสุดท้ายซึ่งเป็นประตูหมายเลข9เพราะว่ามันระหว่างทางมันอาจจะเกิดอะไรได้หลายอย่างมากแล้วก็มีเส้นทางการเดินเรื่องที่มากมายนะฮะจากเริ่มจาก1แยกเป็น2แยกเป็น3แยกเป็น4แยกเป็น5มีทางเลือกเยอะมากที่เราจะดำเนินเรื่องไปเพราะฉะนั้นปริศนาของแต่ละห้องเราจะไปเจอห้องที่ไม่เหมือนกันเกมเพลย์ของแต่ละเกมก็จะแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันเนื้อเรื่องก็จะไม่เหมือนกันแม้ว่ามันจะมีจุดหมายปลายทางเดียวกันก็ตามเพราะฉะนั้นมันเป็นเกมที่สนุกมากครับเราก็จะค่อยๆใจเย็นๆค่อยๆอ่านค่อยๆดูไปเรื่อยๆแบบนี้นะฮะก็จะต้องมาลุ้นกันนะว่าสุดท้ายแล้วเราจะหนีรอดไปได้ยังไงและจะมีใครรอดไปได้บ้างหรือเปล่านะฮะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะฮะแล้วก็คงจะได้ประโยชน์ในการตัดสินใจกันบ้างไม่มากก็น้อยถ้าคนที่ชอบใจเย็นเล่นเกมแก้พัซเซิลเพราะแต่ละห้องมันจะเป็นปริศนาพัซเซิลไงผมแนะนำให้ซื้อเชียร์มากๆว่าซื้อเถอะเกมมันดีจริงๆนะครับและยิ่งภาค2นะVirtual Last Reward นะยิ่งมันกว่านี้อีกนะครับผมก็
นั่นแหละครับแต่ถ้าเกิดว่าดูแล้วมันเฮ้ยมันเนิบหนาบเกินไปต้องอ่านตัวหนังสือเป็นกระบุงเลยก็ถ้าไม่ชอบจริงๆก็ไม่เป็นไรนะข้ามไปก็ได้นะแต่ถ้าพออ่านไว้นะซื้อเหอะมันมากครับผมวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามเราพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ